ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายการบรรยายในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงการทำรงรักษาและการเผยแผ่จริยธรรมขอได้โปรดทบทวนความเข้าใจด้วยหัวข้อของการบรรยายเรื่อยๆมาแต่ต้นเพราะในครั้งแรกที่สุดเราได้ทำความเข้าใจกันถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์หรือความหมายทั่วไปของสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมในครั้งที่สองได้กล่าวถึงแนวซึ่งมีอยู่เพียงแนวเดียวของจริยธรรมกล่าวคือการฝึกเพื่อความไม่ยึดมั่นตัวตนหรือเห็นแก่ตนซึ่งเป็นแนวที่ใช้ได้หมดในทุกกรณีในครั้งที่สามได้กล่าวถึงอุปสรรคศัตรูความรวนเรและการพังทลายของจริยธรรม และในครั้งที่สี่เป็นครั้งพิเศษเป็นวันอาทิตย์ได้กล่าวถึงมหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรมสำหรับมนุษย์ในยุคปรมาณูนี้มีความหมายอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นชัดเจนแล้วเพราะว่าการที่จะไม่มีความบันเทิงในทางธรรมนั้นไม่ได้นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายและไม่เป็นที่ตั้งของความเข้าใจการเข้าใจธรรมะนั้นมีหลักตามแนวที่เป็นพระพุทธภาษิตว่าจะต้องมีปีติและปราโมทเป็นพื้นฐานจิตจึงจะเป็นปัสสัทธิคือสงบระงับ ปีติปราโมทนี่หมายถึงตามทางธรรมไม่ได้ทำจิตให้ฟุ้งซ่านเหมือนปีติปราโมทอย่างโลกียวิสัย เมื่อจิตเป็นปัสสัทธิระงับแล้วย่อมเป็นสมาธิและย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าการมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งให้เกิดความบันเทิงในทางธรรมนั้นเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งแม้ที่สุดแต่การที่จะเผยแผ่อบรมสั่งสอนจริยธรรมเนี่ยซึ่งท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะต้องสังวรไว้ในเรื่องนี้ส่วนในครั้งที่ห้านั้นได้กล่าวถึงความว่างซึ่งหมายถึงว่างจากกิเลสตัวตนของตนเนี่ยว่าเป็นจุดหมายปลายทางของจริยธรรมคือ เรามุ่งหมายจะให้เป็นผู้ที่มีจิตว่าง จากตัวตนเพื่อให้มีสติปัญญาเต็มที่ถ้าจิตไม่ว่างจากตัวตนไม่อาจจะมีสติปัญญาเต็มที่คือจิตไม่เป็นตัวมันเองมันถูกกิเลสประเภททำให้เห็นแก่ตัวตนหรือเป็นตัวเป็นตนนี่ครอบงำอย่างยิ่งคอยถือว่านี่เป็นจุดประสงค์ของเราในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ด้วยจิตที่ว่างและใช้จิตที่ว่างในลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะ เป็นเครื่องมือในการศึกษาในการปฏิบัติการงานให้ได้ผลอย่างดีอย่างประณีตในครั้งที่6นั้นได้กล่าวถึงตัวแท้ของจริยธรรมในลักษณะที่เป็นมรรคมีองค์8เป็นตัวพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาซึ่งท่านครูบาอาจารย์จะต้องสนใจกับองค์ทั้ง8หรือธรรมะทั้ง8นี้ให้ละเอียดจนเข้าใจด้วยตนเองจึงจะสอนเด็กได้ในหัวข้อของธรรมะที่ง่ายและชัดเจนและไม่น่าเบื่อได้รับปัญหามากในเรื่องนี้ก็ขอย้ำในลักษณะอย่างนี้ในอย่างที่ได้อธิบายแล้วที่ในครั้งที่7จะใช้ชีวิตประจำวันให้ประกอบอยู่ด้วยจริยธรรมอย่างไรหรือว่าจะใช้จริยธรรมในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ได้
ให้ตัวอย่างที่พอจะนำไปคิดนึกโดยตนเองได้ที่ในครั้งที่8ก็ได้กล่าวถึงจริยธรรมประเภทที่เป็นเครื่องมือแก่กันและกันเมื่อเรามีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมะที่เป็นตัวการดับกิเลสโดยตรงนั่นบางทีต้องใช้ธรรมะข้ออื่นซึ่งเป็นเครื่องมือให้เกิดธรรมะประเภทนั้นขึ้นมาโดยง่ายดายอีกก็มีนี่เรียกว่าธรรมะซ้อนธรรมะแม่หลักเกณฑ์อันนี้ก็ขอให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายสนใจให้มากในเรื่องที่ธรรมะซ้อนธรรมะเป็นเครื่องมือแก่กันในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างยิ่งเป็นวิธีที่จะต้องใช้อย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนธรรมะ ส่วนในครั้งที่9นี่อาตมาจะได้กล่าวถึงวิธีการเผยแผ่จริยธรรมนั้นโดยตรง รวมทั้งการทำรงรักษาให้ยังคงอยู่ด้วยถ้าไม่ยังคงอยู่แล้วก็ไม่มีทางที่เผยแผ่จริยธรรมนี้อย่างไรได้ที่เกี่ยวกับที่อธิบายไปแล้วมีทางเกิดความเข้าใจผิดบางอย่างบางประการอยู่มากเหมือนกันเช่นว่ามีปัญหาว่าถ้ามีความรู้สึกว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนหรือของตน ก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นถึงกับว่า ก็ไม่ต้องเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์ หรือไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีบุญคุณเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่างจากตัวตน ปัญหาข้อนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจที่ควายกันอยู่ที่ไม่มีตัวตนนั้นเป็นหลักธรรมะในชั้นลึกที่เรามีตัวตนตามโลกสมมตินั้นเป็นหลักจริยธรรมในขั้นต้นๆ ทั่วไปจึงมีเราผู้ที่เป็นหนี้บุญคุณหรือเป็นเจ้าบุญคุณต่อกันและกันเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องของสัมมาทิฏฐิประเภทที่เป็นโลกียะว่ามีความรู้สึกมีความเชื่อมีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องในข้อที่ว่าบิดามารดามีครูบาอาจารย์มีนรกมีสวรรค์มีนี่ นี่ก็เพื่อว่าจะได้รู้จักหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันผู้ที่มีปัญญาถึงขนาดทราบว่าตัวตนหรือของตนไม่มีนั่นหมายความว่ามีปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่กล่าวอย่างสมมติตามความหมายอย่างโลกหรือโลกียะและอะไรเป็นเรื่องความจริงที่เด็ดขาดในลักษณะที่เป็นโลกุตตระความรู้ที่ว่าไม่มีตัวตนนี่มันเป็นความรู้ที่จริงเด็ดขาดเป็นชั้นโลกุตตระแต่เราพยายามที่จะเอาหลักเกณฑ์อันนี้มาใช้ทั่วไปแม้ในเรื่องที่เป็นโลกียะเพราะว่าลำพังความรู้เรื่องโลกียะหรือธรรมะประเภทโลกียะเนี่ยใช้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ได้จะเป็นเหตุให้มีความทุกข์เหลืออยู่เป็นอันมากที่ดับไม่ได้ดังนั้นจึงใช้ให้ความรู้ประเภทที่เป็นไปเพื่อโลกุตตระเนี่ยเข้ามาช่วยดังที่ได้กล่าวว่าเอาความหมายหรือหลักการเรื่องนิพพานเนี่ยมาใช้เป็นประจำวันคือเรื่องมีความรู้สึกว่างจากตัวตนอยู่เสมอในการปฏิบัติหน้าที่การงานการแข่งขันการสอบไล่การประกอบอาชีพต่างๆในตัวอย่างอย่างที่ได้ยกมาให้ฟังละเอียดแล้ว นั่นแหละขอให้เข้าใจชัดลงไปเถอะว่าเป็นการนำเอาหลักการเรื่องนิพพานหรือไม่มีตัวตนมาใช้ในกรณีประจำวัน
ที่นี่มีบางท่านเข้าใจไม่ถูกเลยถามว่าจะเอานิพพานมาใช้ได้อย่างไรนั่นเป็นคำความเข้าใจที่ควายกันอยู่เราไม่ได้เอานิพพานโดยตรงลงมาใช้แต่ว่าเอาหลักเกณฑ์หรือหลักการหรือความหมายของนิพพานนั้นมาใช้โดยมาปรับปรุงให้เข้ากันได้กับชีวิตประจำวันนั้นหลักการเรื่องไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่พลุ่งพล่านอยู่ในใจนั่นแหละถ้าทำอะไรไปด้วยสติปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยเรียกว่าหลักการของนิพพานที่นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นที่เกี่ยวกับความรักเช่นรักบิดามารดาบุตรภรรยาสามีนี่มันไม่ถูกทำลายไปไหนแต่ว่าเป็นความรักหรือเป็นความกตัญญูกตเวทีด้วยสติปัญญาที่สมบูรณ์เท่านั้นไม่ใช่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรง จนถึงกับเกิดความกลัวเกิดความเศร้าเกิดความว้าเหวอะไรขึ้นได้เท่ากันกับความรักที่รักด้วยความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงสอนธรรมะระเบียบที่ว่าจะต้องทำอะไรไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแต่ถ้าจะมีตัวตนก็ให้มีตัวตนของธรรมะอย่างตัวตนของธรรมะคือสติปัญญานั้นเราจึงรักใคร่กันสงเคราะห์กันตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันได้อย่างดีเสียอีกแล้วไม่มีความรู้สึกผูกพันที่ทำให้เมื่อลูกตายแล้วก็ร้องไห้น้ำตานองไปหมดหรือว่าพ่อตายแล้วลูกก็ร้องไห้น้ำตานองไปหมดอย่างนี้เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นผิดวิธีท่านไม่ต้องกลัวว่าเราจะเกิดเป็นคนทารุณโหดร้ายไม่เห็นแก่ใครขึ้นมาทั้งนี้เพราะหลักการของความว่างนั้นมุ่งหมายอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวนี่ขอได้โปรดจำคำว่าความไม่เห็นแก่ตัวไว้ให้แม่นยำเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วนั่นแหละคือจะทำสิ่งที่ดีที่งามเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นได้การที่บุตรบางคนไม่กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดานั่นก็เพราะความเห็นแก่ตัวมีตัวมีตนจัดบางทีมอบหน้าที่บ่าวหรือคนชายให้บิดามารดาที่แก่เฒ่าแล้วทำก็ยังมีนี่คือความเห็นแก่ตัวจัดของบุตรแม้จะได้รับการศึกษาแบบใหม่มาอย่างเต็มปรี ก็ยังปล่อยให้บิดามารดาทำหน้าที่คนใช้ก็ยังมีเพราะไอ้เรื่องของโลกที่เป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่น จะเป็นไปในทางที่ไม่น่าปรารถนาเพราะมีความเห็นแก่ตัว เป็นพื้นฐานนั่นเราต้องควบคุมความเห็นแก่ตัวให้พอเหมาะพอสมถ้ามีตัวก็ต้องมีตัวที่ดี คือยึดมั่นถือมั่นในทางดีและยึดมั่นถือมั่นแต่น้อยจึงจะมีสติปัญญาเข้ามาควบคุมได้นั่นขอให้เข้าใจว่าหลักการเรื่องนิพพานหรือความดับความว่างจากตัวกูของกูนี่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องจึงจะนำไปใช้สอนเด็กได้ให้รวมใจความสำคัญอยู่ตรงที่ความไม่เห็นแก่ตัวไปเรื่อยไปอย่าทิ้งหลักอันนี้ที่ความไม่มีตัวนั่นน่ะคือไม่มีตัวอย่างกิเลสมีตัวอย่างประกอบด้วยธรรมะถ้ามีตัวอย่างประกอบด้วยธรรมะมีธรรมะเป็นตัวแล้วมันก็ว่างจากตัวอย่างที่เป็นกิเลสชีวิตประจำวันต้องมีตัวชนิดที่เป็นธรรมะหรือเป็นสติปัญญาซึ่งที่แท้ไม่ใช่ตัวไอ้ที่ตัวนั่นคือกิเลสตัณหาความรู้สึกที่เกิดมาจากกิเลสตัณหานั่นแหละเป็นตัวกู้เป็นของกู้จัดเพราะนั้นต้องขจัดออกไปให้ว่างปล่อยความรู้สึกอย่างนี้ไปแล้วว่างแล้วธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นย่อมเป็นสติปัญญาอยู่ในตัวมันเองและมากยิ่งขึ้นเท่าที่มีการอบรมท่านก็ได้โปรดเข้าใจอันนี้ให้ถูกต้องและถือเป็นพื้นฐานสำหรับการเผยแผ่จริยธรรม
ก็คือว่าเราจะเผยแผ่ลัทธิที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความรู้สึกที่เป็นการยึดมั่นตัวกูของกูนั่นเองเพื่อพิจารณาคำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้เข้าใจอย่างถูกต้องเรามีตัวกูของกูด้วยสติปัญญานั่นคือไม่ต้องยึดมั่นไม่ต้องถือมั่นนั่นจึงจะเป็นตัวกูที่เป็นธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งอัตตะทีปาอัตตะสรณาธรรมะทีปาธรรมะสรณาเนี่ยไอ้ธรรมะเป็นตัวตนจะเองอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวตนของตัณหาอุปาทานมันเป็นตัวตนของธรรมะซึ่งหมายถึงมีสติปัญญาขจัดตัวตนอย่างตัณหาอุปาทานอยู่เสมอไป ที่เราจะได้พิจารณากันต่อไปถึงการที่จะทำรงรักษาหรือเผยแผ่จริยธรรมซึ่งมีหลักพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานว่าจะเผยแผ่ลัทธิที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยออกไปได้อย่างไรหรือที่เราชอบกล่าวกันมากก็คือว่าเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ศาสนาออกไปได้อย่างไร แต่มาระบุยืนยันให้ชัดลงไปว่าธรรมะหรือศาสนาที่จะเผยแผ่นั่นจะต้องเลือกเอาแต่ที่เป็นจริยธรรมของการไม่เห็นแก่ตัวซึ่งมีมูลมาจากการมายึดมั่นในตัวหรือของตัวดังที่กล่าวแล้ว เกี่ยวกับการเผยแผ่สืบอาดำทำรงรักษาและเผยแผ่จริยธรรมนี่พระธรรมาอยากจะขอร้องให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่รังเกียจคำหรือศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในวงการของพระศาสนาเช่นคำว่าสืบอายุพระศาสนานี่หมายความว่าการทำรงไว้ได้ซึ่งพระศาสนาหรือธรรมะหรือจริยธรรมนั่นเองที่ในบัดนี้เรามีปัญหาเฉพาะหน้าคือการทำรงรักษาและการอบรมสั่งสอนจริยธรรมเราแยกออกเป็นสองหัวข้อว่าทำรงรักษาอย่างหนึ่งและเผยแผ่อย่างหนึ่งเผยแผ่คืออบรมสั่งสอนไอ้เราทำรงรักษาไว้ให้ได้นะจึงจะมีสำหรับอบรมสั่งสอนหรือเผยแผ่ถ้าเราทำรงรักษาไว้ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรสั่งสอนเผยแผ่เพราะว่าตัวจริยธรรมนั่นไม่ใช่คำพูดหรือตัวหนังสือที่พิมพ์ไว้มากๆแล้วก็จะมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ดังที่ได้กล่าวแล้วแต่วันก่อนว่าจะช่วยกันพิมพ์พระไตรปิฎกของแต่ละศาสนาขึ้นว่าให้เต็มโลกนี้มันก็ยังช่วยไม่ได้ทั้งคำว่าการทำรงรักษาจริยธรรมก็ดีการสืบอายุพระศาสนาก็ดีไม่ได้หมายถึงการรักษาหนังสือเล่มเล่มหรือบันทึกเสียงอะไรไว้มากมากมันต้องมีการกระทำที่เป็นการทำให้มีการปฏิบัติจริยธรรมหรือการปฏิบัติศาสนาจริงๆอยู่ที่เนื้อที่ตัวของบุคคลอยู่ที่ร่างกายจิตใจของบุคคลสืบพระอายุพระศาสนาให้อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนมีเนื้อมีตัวของคนมีร่างกายจิตใจของคนเป็นที่ตั้งที่เกาะของจริยธรรมหรือของศาสนานั้นจึงหมายความว่าเรามีศาสนาอยู่ที่ตัวคนไม่ใช่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นการสืบอายุพระศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญจนถึงกับถือว่าเป็นเรื่องที่ได้บุญกุศลอย่างยิ่งแม้แต่คนจะบวชขึ้นมาในพระศาสนานี่ถ้าให้ถูกต้องก็ต้องเป็นการบวชที่สืบอายุพระศาสนาคือบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสืบสอนต่อกันไปจริงๆนี่จริงอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสืบอายุพระศาสนาไม่เพียงแต่พิมพ์อักษรไว้ในแผ่นอิฐมากๆแล้วฝังดินไหว้หรือว่าจารึกไว้ในใบลานในตู้พระไตรปิฎกในการทำรงรักษาจริยธรรมของเราก็เหมือนกันเราจะต้องทำให้มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของครูบาอาจารย์และถ่ายทอดจากใจโดยใจจากการกระทำโดยการกระทำเนี่ยให้ไปติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวของศิษย์การที่
เราจำเป็นที่ต้องทำรงรักษาพระศาสนาหรือจริยธรรมไว้นี่เราต้องเข้าถึงอุดมคติไม่งั้นจะเบื่อคือว่ามันต้องเนื่องมาจากการไม่เห็นแก่ตัวกูหรือของกูอีกนั่นเองมันต้องมีจิตใจกว้างพอที่จะเห็นแก่โลกแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยอย่างนี้จึงจะเกิดกำลังใจในการที่จะสืบ อายุของจริยธรรมหรือศาสนาท่านจึงชอบเปรียบด้วยอุปมาว่าช่วยกันปลูกต้นโพของโลกแล้วปลูกรดน้ำพรวนดินไว้ให้ดีนี่เราควรจะมองมีมโนภาพมองไปยังต้นโพของโลกว่าคืออะไรถ้าจะมีต้นโพสักต้นหนึ่งมุงบังโลกนี้ให้ร่มเย็นนะมันจะคืออะไรมันก็ต้องไม่ใช่คือไม่ใช่อะไรอื่นนอกไปจากธรรมะในรูปของจริยธรรมนี่เองคือธรรมที่ควรประพฤติคือต้องประพฤติเราช่วยกันรดน้ำพรวนดินต้นโพนี้ด้วยการศึกษาเข้าใจแล้วมีการปฏิบัติให้สมบูรณ์อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนทุกคนนั่นคือการรดน้ำพรวนดินลงไปที่ต้นโพของโลกเราต้องมองให้เห็นชัดถึงกับว่าถ้าศาสนาหรือธรรมะนี่ยังมีอยู่ในโลกแล้วก็โลกนี้ยังคงมีต้นโพคุ้มครองโลกไม่ให้เกิดการแตกสลายหรืออยู่ด้วยความร้อนระอุ เราควรจะมองให้ลึกลงไปอีกว่าในบรรดาพุทธบริษัทเราก็มีหน้าที่ของเรา ศาสนาอื่นลัทธิอื่นเขาก็มีหน้าที่ของเขาแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์นั้นมันมีอยู่ว่าแม้แต่เพียงพวกเราทำพวกอื่นไม่ทำก็ยังทำให้ต้นโพของโลกนี่ยังคงมีอยู่ได้ คือว่าศาสนานี่มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ว่าถ้ามีอยู่ในโลกแล้วจะต้องทวงโลกไว้จากความล่มจมเสมอไปเป็นเครื่องทวงชนิดที่ไม่ให้โลกล่มจมไม่ได้หมายความว่าทุกคนปฏิบัติได้เพราะมันไม่มีอะไรไปบังคับให้ทุกคนปฏิบัติได้แต่เมื่อส่วนหนึ่งปฏิบัติได้มันก็หล่อเลี้ยงธรรมะให้ยังคงมีอยู่ในโลกโลกนี้ไม่คว่ำไม่ล่มจมไปเพียงไรแล้วทุกคนได้รับประโยชน์แม้พวกที่ไม่ชอบธรรมะพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกที่เป็นศัตรูต่อธรรมะก็ยังได้รับประโยชน์จากการที่โลกนี้ไม่ล่มจมไปเนี่ยเรียกว่าเราแสวงหาบุญกุศลด้วยการห้ามล่อโลกนี้ไว้ไม่ให้มุนไปสู่ความล่มจมด้วยอาศัยธรรมะหรือจริยธรรมนี่เป็นเครื่องมือพอเรามองเห็นอย่างนี้เราก็จะพอใจหรือศรัทธาพอใจเลื่อมใสในการที่จะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมคือการทำรงรักษาไว้ก็ตามการเผยแผ่ให้กว้างออกไปก็ตามคือการอารมณ์สั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปลูกฝังลงไปในยุวชนของโลกนี่ต้องใช้คำว่าของโลก ทีนี้เราจะดูกันต่อไปว่าในการจะทำรงรักษาจริยธรรมให้ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เราจะมีหลักการอย่างไรเราจะมีหลักการตามอุดมคติของพุทธศาสนาคือว่า 1. ก็มีการทำดีด้วยตนเองด้วยกันทุกคนแล้วก็ 2. สอนให้ผู้อื่นทำดีตามความสามารถและตามโอกาสแล้ว 3. ก็ช่วยเหลือเมื่อมีผู้ทำดีถ้าครบทั้ง3อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าครบองค์ของการทำรงจริยธรรมไว้ในโลก การทำดีนี่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม้ว่าคำว่าทำดีนี่จะหมายถึงการประพฤติธรรมะก็ยังมีการกำชับว่าต้องประพฤติธรรมะให้สุจริตเนี่ยฟังดูแล้วหน้าขันที่ว่าจงประพฤติธรรมะให้สุจริตโดยบทว่าธัมมังสุจริตังเจเร
นะตังทุจริตังเจเรจงประพฤติธรรมะให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมะให้ทุจริตประพฤติธรรมะทุจริตเนี่ยหมายความว่าอย่างไง ข้อนี้หมายความว่าเป็นผู้ที่มีตัวกูของกูจัดแล้วมาประพฤติธรรมะเพื่อหวังประโยชน์แก่ตัวกูของกูอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมะไม่สุจริตคือเป็นทุจริตต้องประพฤติธรรมะเพื่อธรรมะจึงจะสุจริตถ้าประพฤติธรรมะเพื่อเงินหรือเพื่อความสุขแก่ตัวกูของกูแล้วก็เรียกว่าไม่สุจริตเป็นความเห็นแก่ตัวประเภทที่ทุจริตถ้าเราจึงดูให้ดีๆว่าการไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงานของตนนั่นแหละคือประพฤติธรรมะทุจริตเช่นถ้าครูบาอาจารย์คนไหนเกิดไม่ตรงต่อหน้าที่ของตนต่ออุดมคติของความเป็นครูขึ้นมาอย่างนี้ นี่เรียกว่าประพฤติธรรมะทุจริตเพราะมีกิริยาอาการเป็นการประพฤติธรรมะแต่ความหมายนั้นทุจริตท่านจึงมีกำชับว่าจงประพฤติธรรมะให้สุจริต ไม่เปิดโอกาสแห่งการแก้ตัวให้แก่กิเลสตัณหาจงดูให้ดีทุกคนจะต้องดูให้ดีมีการประพฤติธรรมะทุจริตเล่นตลกหน้าไหว้หลังหลอกต่อตัวเองอยู่ที่ตรงไหนบ้างดูให้ดีเธอจะมีในการทั้งนั้นไม่มากก็น้อย มีความคิดนึกที่จะแก้ตัวให้แก่กิเลสซึ่งเรียกอย่างหนึ่งก็คือแก้ตัวให้แก่ตัวเองเพื่อไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยจะมีอยู่ในการทุกคนตามมากตามน้อยเพราะว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีแล้วการประพฤติธรรมะจะเข้มแข็งเฉียบขาดแน่นอนแน่นแฟ้นยิ่งกว่านี้มากเนี่ยมีการละล้วมรีรีรอรอเล่นตลกระหว่างธรรมะกับตัวเองอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่เรียกว่าการทำดีเราจะต้องมีการทำดีที่เรียกว่าดีจริงๆที่เรียกว่าการสอนให้ทำดีนั่นหมายถึง เรามีความคิดคืบหน้าไปว่าทำดีอยู่คนเดียวเนี่ยมันช้าในการที่ทำโลกให้มีต้นโพที่มีร่มเงาดีจึงสอนผู้อื่นคำว่าสอนผู้อื่นนี่ไม่ใช่ไปตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์เนื้อเขาเอาบุญคุณแก่เขาเอาอะไรตอบแทนจากเขาคำว่าสอนผู้อื่นนี่ก็ทำหน้าที่ เพียงว่าให้ธรรมะนี่แผ่กว้างออกไปยังบุคคลจำนวนมากเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทำนะท่านไม่ได้เป็นผู้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือเป็นอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นการสอนที่ประกอบด้วยอุดมคติของครูบาอาจารย์นั้นจะต้องเป็นอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งก่อนคือในฐานะเป็นผู้นำในทางวิญญาณของโลกลืมตัวกูลืมของกูลืมค่าจ้างค่าอ่อนลืมประโยชน์อะไรต่างๆที่จะพึงได้แก่ตัวกูของกู ทำหน้าที่ให้เต็มตามอุดมคติแล้วไอ้สิ่งที่จะเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้นั้นน่ะมันจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเองใต้จำนวนค่อนข้างจะหยาบคายก็ขอได้โปรดไปคิด ว่ามันมีความจริงอย่างไรเราอย่าได้ก้มศีรษะลงไปเพื่อรับสิ่งนั้นเราจะชูศีรษะไว้สูงเสมอไปในการที่จะประพฤติหน้าที่ของเราให้ถูกต้องตามอุดมคติและสิ่งเหล่านั้นน่ะคลานมาปลิวมาสู่ใต้ฝ่าเท้าเราเป็นเครื่องบูชาคุณของเราในการกระทำหน้าที่อันนี้เมื่อทำอย่างนี้จึงจะเป็นการสอนธรรมะหรืออบรมธรรมะหรือเผยแพร่ธรรมะที่ถูกต้องตามอุดมคติของธรรมะในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าในบรรดาการให้หรือการบริจาคเนี่ยไม่มีอะไรจะสูงไปกว่าการให้ธรรมะหรือบริจาคธรรมะเรียกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวง
ที่หมายความว่าเราจะต้องบริจาคความเห็นแก่ตัวเหมือนกันมันจึงจะมีการให้ธรรมะได้แม้แต่ธรรมะบางคนก็ยังหวงความดีบางคนก็ยังหวงแล้วทำไมเสียสละเป็นความเหน็ดเหนื่อยแล้วจะไปให้ธรรมะได้อย่างไร การไปทำคนให้ได้ธรรมะให้มีธรรมะนั้นมันต้องลงทุนด้วยความยากลำบากมากมายเพราะมันไม่อาจจะทำได้ด้วยเงินหรือลำพังแต่เงินมันต้องอาศัยความรักความเอ็นดูความเมตตากรุณาความเสียสละตั้งจิตตั้งใจพยายามทุกอย่างทุกทางที่จะทำให้คนนั้นมองเห็นธรรมะให้แน่นแฟ้นลงไปจนไม่ถอยกลับท่านพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงพยายามอยู่ตั้งหลายวันหลายเวลากว่าจะเอาชนะคนได้สักคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นท่านจึงเรียกว่าชนะการให้ทั้งหลายจริงๆเรียกว่าเป็นการให้จริงๆนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังจะต้องให้ความเสียสละเหนื่อยยากลำบากอีกด้วยจึงจะทำคนสักคนหนึ่งให้เข้าถึงธรรมะได้นี่ครูบาอาจารย์ก็มีศิษย์ท่านจะต้องให้ธรรมะแก่ศิษย์และมันศิษย์หลายคนเพราะนั้นการเสียสละมันก็ต้องมีมากขึ้นตามส่วนปัญหาที่แท้จริงมันจึงอยู่ที่ตรงนี้ ไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะสอนธรรมะอย่างไรนั่นมากกว่า อยู่ตรงที่จะต้องรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะด้วยตนและเสียสละด้วยตนนี่มากกว่าทีนี้ถัดไปหมายถึงการช่วยเมื่อผู้อื่นทำดีเราก็ทำดีแล้วสอนผู้อื่นให้ทำดีแล้วยังขอร้องอย่างว่าจะต้องช่วยเมื่อผู้อื่นทำดีอย่างน้อยก็โดยการรับรู้นี่ก็เรียกว่าช่วยเหมือนกันรับรู้ว่าเขาทำดีเขาจะได้มีจิตมีใจเพราะเรายอมรับรู้ว่าเขาทำดีอันนี้สำคัญมากที่สุดสำหรับเด็กๆแต่ครูบาอาจารย์ไม่คอยรับรู้คือไม่แสดงให้เด็กทราบว่าอาจารย์รับรู้ในการที่เด็กทำดีแล้วไม่มีทางที่จะจูงเขาไปได้ไม่มีทางที่ทำให้เขารักธรรมะหรือจริยธรรมหรือจริยศึกษานี่ได้จะเบื่ออย่างมากเหมือนที่ในปัญหาที่ส่งเข้ามานี่ว่าประสบปัญหายากที่สุดก็เรื่องเด็กเกลียดจริยศึกษาเกลียดจริยธรรมเราต้องตั้งต้นด้วยการรับรู้ในการที่เขาประพฤติดีแล้วก็ช่วยเหลือหรือเพิ่มกำลังให้เกี่ยวกับทางศาสนานั้นเรารับรู้ซึ่งกันและกันในวงพุทธบริษัทและช่วยเหลือกันและเพิ่มกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่โดยตรงนี่จะมาหมายถึงภิกษุบรรพชิตผู้เป็นเจ้าหน้าที่เผยแผ่ธรรมะหรือสืบอายุพระศาสนานี่อย่างยิ่งนั้นต้องได้รับการเพิ่มกำลังที่ถูกที่ควรและ เต็มตามที่ควรจะได้นี่เรียกว่ามีการช่วยเมื่อผู้อื่นทำดีที่ลองคิดดูว่าเราเคยมีจิตใจอย่างนี้หรือเปล่าที่จะคอยรับรู้ในเมื่อผู้อื่นทำดีคอยช่วยเหลือคอยเพิ่มกำลังให้แก่เขาหรือเปล่าหรือว่าตัวกูของกูนี่กำลังจัดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่เรื่องของเรา นี่คือการประพฤติธรรมะไม่สุจริตประพฤติธรรมะคดคดงองอไม่รับรู้ในเมื่อมีผู้ประพฤติธรรมะไม่อนุโมทนาด้วยซึ่งเป็นการทำให้เกิดบุญกุศลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าบุญเพราะการอนุโมทนาไม่ช่วยเหลือไม่เพิ่มกำลังให้เนี่ย ไม่เคยบริจาคเพื่อกิจการนี้สะสมไว้เพื่อตัวกูเพื่อของกูไม่มีที่สิ้นสุดให้มีอีกกี่เท่ากี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่าก็ยังไม่พออยู่นั่นเองถ้าจะไปโทษใครในการที่โลกนี้ไม่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยธรรมะเพราะว่าประพฤติธรรมะคดๆงองอไม่สุจริตกันในหมู่มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เองเนี่ยไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนล้วนแต่มีตัวกูของกูที่จูงไปสู่วัตถุนิยมทั้งนั้นฉะนั้นเราจะต้องมีจิตใจกว้างมองไปทั่วโลก
ทั่วสากลและโลกที่มีสัตว์ที่มีชีวิตมีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยและรู้และมองให้เห็นจนเห็นชัดจนรู้ชัดว่ามันขาดการทำดีขาดการสอนผู้อื่นให้ทำดีขาดการช่วยเหลือหรือรับรู้ในเมื่อผู้อื่นทำดีอย่างนี้เป็นต้นมีแต่ต่างคนต่างแสดงละครทั้งนั้นประพฤติธรรมะพูดธรรมะก็เป็นเรื่องแสดงละครชนิดที่คนอื่นชอบตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อให้ชอบธรรมะนี่โปรดฟังประโยคข้อนี้ให้เข้าใจว่าที่ไปเทศไปแสดงปาฐกถาไปอธิบายธรรมะหรือพูดจ้อกันอยู่เองตามบ้านตามเรือนตามศาลาวัดนี่เพื่อให้เขาชอบตัวผู้พูดทั้งนั้น ไม่ใช่เพื่อให้ชอบธรรมะนี่คือการประพฤติธรรมะที่คดๆงอๆเพราะนั้นการสอนอบรมจริยธรรมแก่เด็กก็เหมือนกัน เราจะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันคือเอาธรรมะเป็นใหญ่เป็นประธานให้ทุกคนหันหน้าเข้าหาธรรมะไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ครูผู้สอนหรือเพื่อประโยชน์ของครูผู้สอนหรือ จะเอาเด็กมาเป็นลูกน้องสนับสนุนตัวเราเองอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องรักเขายิ่งกว่ารักตัวเราด้วยการไม่มีตัวกูหรือของกูเนี่ยเสมอไปแล้วการกระทำทุกอย่างจะเป็นธรรมะไปทั้งเนื้อทั้งตัวอาการอย่างที่ว่านี่คือการทำรงรักษาจริยธรรมหรือสืบอายุศาสนาเพราะนั้นเราจึงมีการทำดีสอนให้คนทำดีช่วยเหลือเมื่อมีผู้ทำดีเนี่ยจะเป็นหลักเกณฑ์อาตมาอยากจะย้ำถึงข้อความที่กล่าวแล้ววันก่อนว่าครูดีการสอนดีอุปกรณ์แวดล้อมดีนี่เป็นความสำเร็จของการสั่งสอนแต่ถ้าไปมัวแบ่งเป็น3อย่างอยู่อย่างนี้แล้วก็มันคงอืดอาดมากล่าช้ามากและเกี่ยงงอนกันมากครูดีการสอนดีอุปกรณ์แวดล้อมหมายตลอดถึงผู้ปกครองของเด็กก็ดีสิ่งแวดล้อมอื่นก็ดีนี่ยังไงก็ครูเนี่ยยอมเสียสละยอมรับภาระว่าเอาภาระทั้งหมดมาให้ครูคนเดียวกันแล้วกันเหลือเพียงหนึ่งเป็นครูดีโดยมีหลักว่าถ้าครูดีแล้วจะต้องมีการสอนดีและจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆให้ดีได้อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยครูดีเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็จะมีการสอนที่ดีจัดสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้ดีได้จะตลอดถึงบิดามารดาของเด็กก็จะดีขึ้นมาได้เพราะครูดีเราไม่มัวแบ่งเป็น3แต่ให้เหลือ1อยู่ได้การทำดีสอนคนอื่นให้ทำดีช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นทำดีอยู่ที่ครูคนเดียวเนี่ยเรียกว่าความเสียสละของครูเท่าๆกับความเสียสละของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมี4อสงไขยแสนกัปเนี่ยไม่มีตัวกูของกูที่จะเห็นแก่ตัวกูของกูมีแต่การเสียสละอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำรงรักษาจริยธรรมหรือธรรมะเนี่ยอันนี้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้บางท่านอาจจะเห็นว่า เป็นอุดมคติเลยเถิดไปซะแล้วปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็ตามใจ แต่มาไม่เห็นลู่ทางอันอื่นเห็นแต่ลู่ทางอันนี้ถ้าผู้ใดเห็นว่าไม่ใช่เลยเถิดแล้วก็ลองช่วยเอาไปคิดไปนึกเพื่อจะแก้ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเนี่ยให้ได้ด้วยการที่ยุคเราเนี่ยบุคคลในยุคเราเนี่ยช่วยกันเสียสละสักยุคหนึ่งเถิดเพื่อจะแก้ไขวิกฤตการณ์ของโลกให้คนที่จะเกิดทีหลังนั้นน่ะได้รับความสุขความผาสุกถ้าว่าบุคคลในยุคเรานี่ทุกคนไม่ชวนกันเสียสละยังมีตัวกูของกูราอยู่ทั้งหมดแล้วก็มันก็จะสืบต่ออายุของความไม่มีจริยธรรมยิ่งขึ้นก็จะมีความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรมยิ่งขึ้นในโลกนี้ท่านในยุคนี้เราชวนกันเสียสละสักทีจะเป็นไรอะไรๆก็จะต้องเสียสละได้ถ้าเพื่อธรรมะไม่ใช่เพื่อตัวตนของใครโดยเฉพาะแต่ว่าเพื่อธรรมะ ควรจะสละได้ทุกอย่างทุกทางที่สละได้เพื่อประโยชน์แก่การทำรงรักษาไว้ซึ่งจริยธรรม
ทีนี้มาจะได้กล่าวต่อไปถึงปัญหาที่สองคือการเผยแผ่จริยธรรมหรือเผยแผ่ธรรมะขอวิงวอนให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยกรุณานำไปคิดถึงวิธีการเผยแผ่ซึ่งอาตมาขอร้องให้พิจารณานี่ว่ามีอยู่สามวิธีหรือสามชั้นด้วยกันคือว่าเราจะถือเอาตามหลักของพระพุทธศาสนาทีเดียวที่ว่าพระธรรมเนี่ยมีอยู่สามประเภทคือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมปริยัติธรรมคือคำสอนหลักวิชาต่างๆของธรรมะนั้นเรียกว่าปริยัติธรรมการสอนการเรียนการบอกการกล่าวหรือตัวบทของพระธรรมนั่นเองรวมกันเข้าแล้วทั้งหมดกระทั่งโรงเรียนโรงร่ำที่จะต้องใช้เป็นที่สอนครูบาอาจารย์อะไรก็ตามเนี่ยรวมเข้าไปในคำว่าปริยัติธรรมเพียงคำเดียวที่อันที่สองคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมะเนี่ยคือการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจจริงๆที่อันที่สามเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือได้ผลเป็นมรรคผลนิพพานมานี่ก็มีหลักอยู่สามหลักของธรรมะสามธรรมะที่ในการเผยแผ่นั้น เราจะต้องทำให้เข้ารูปกันคือหนึ่งการสอนให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจและสองการทำเป็นตัวอย่างให้ดูการทำตัวอย่างให้ดูปฏิบัติให้ดูเพื่อเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความสนใจอย่างยิ่ง แล้วก็สามมีความสุขให้ดู คือแสดงผลที่ได้ให้ดูนี่จะทำให้เกิดความไว้วางใจอย่างยิ่งอยากทำตามจนทนอยู่ไม่ได้ต้องทำตามนี ่ขอให้ท่านครูบาอาจารย์ทบทวนใหม่ว่าการสอนอย่างที่เราสอนในชั้นเรียนนั่นมันทำได้แต่เพียงให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจไม่ให้อะไรมากไปกว่านั้นแต่ว่าการทำให้ดูนั่นแสดงอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ต้องพูดเนี่ยมันทำให้เกิดความเชื่อด้วยจิตด้วยใจทั้งหมดเกิดความเลื่อมใสในคำสอนในหลักการที่สอนนั่นอย่างยิ่งเกิดความสนใจในสิ่งที่สอนนั่นอย่างยิ่งแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอเราต้องประพฤติดีจนมีผลแห่งความดีแสดงเป็นผลของความดีอยู่ที่เนื้อที่ตัวให้ดูซึ่งเรามาใช้คำว่ามีความสุขให้ดูเนี่ยอันนี้มันทำให้ไหว้ใจยิ่งกว่าเชื่อคือถึงกับไหว้ใจมอบชีวิตจิตใจแก่คำสอนหรือแก่หลักการอันนั้นแล้วก็อยากจะทำตามตัวอย่างนั้นหรือคำสอนนั้นอย่างยิ่งจนทนอยู่ไม่ได้จนต้องทำตามเองไม่ต้องบังคับให้ทำตามไม่ต้องชักจูงให้ทำตามไม่ต้องยักคิ้วริ้วตายทำตามเขาทำตามเองอย่างทนอยู่ไม่ได้และด้วยความสมัครใจท่านขอได้โปรดใช้วิธีอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยหลักการของพุทธศาสนาที่ว่ามีอยู่3อย่างอย่างนี้คือสอนด้วยปากด้วยเสียงด้วยรูปภาพด้วยอะไรก็สุดท้ายนี่เรียกว่าการสอนในส่วนพุทธที่ศึกษานี่ก็ทำไปอย่างเต็มที่ที่นี่ที่เนื้อที่ตัวของครูบาอาจารย์ต้องแสดงตัวอย่างแห่งการปฏิบัติอย่างนั้นอยู่อย่างเต็มที่แล้วที่ทำได้มากกว่านั้นก็คือเป็นผู้มีความสุขมีความแจ่มใสชำระตัวเองได้คือชนะกิเลสได้มีความสงบสุขให้ดูอยู่ตลอดกาลเรียกว่ามีความสุขให้ดูเขาได้โปรดจำหัวข้อเพียง3ข้อนี้ไว้เท่านั้นก็จะเป็นการเพียงพอจะแก้ปัญหาที่อาตมาได้รับมากมายที่ว่าวิธีการเทศสอนจริยธรรมให้สำเร็จได้อย่างไรโดยเฉพาะแก่เด็กเนี่ยอาตมากำลังตอบอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามีวิธีถ่ายความรู้หรือถ่ายธรรมะถ่ายจริยธรรมเนี่ยด้วยอุบาย3อย่างด้วยกันก
การสอนให้รู้ให้เข้าใจการทำให้ดูให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสการมีความสุขให้ดูทำให้เกิดความไว้วางใจอยากทำตามจนทนอยู่ไม่ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังนะจนถึงกับว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆคนนั้นเขาอยากจะปฏิบัติตามขึ้นมาแล้วแม่บิดามารดาทางบ้านจะห้ามไม่ให้ทำก็ห้ามไม่ไหวแล้วนี่คือผลหรืออำนาจของการเผยแผ่อบรมสั่งสอนที่ถูกวิธีนั้นขอให้เราเปรียบเทียบดูเองว่าการสอนโดยปากกับการทำตัวอย่างให้ดูนี่มันจะมีน้ำหนักกว่ากันมากกี่มากน้อยแล้วไปเทียบกับมีความสุขให้ดูอีกมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกเท่าไหร่ถ้าเทียบกันแล้วจะเข้าใจได้ดีว่าเราควรจะใช้วิธีไหนแล้วมาอยากจะกล่าวว่าถ้าสมมติว่าการสอนด้วยปากมีราคา2ภัยแล้วก็การทำตัวอย่างให้ดูมีราคาเท่ากับตำลึงทองเดียวแล้วไอ้ที่มีความสุขให้ดูนั่นจะมีค่าเท่ากับช่างหนึ่งช่างทองหนึ่งเลยอย่างนี้หรือร้อยช่างพันช่างของทองคำไปเลยถ้าเทียบว่าการสอนด้วยปากเนี่ยมีราคา2ภัยและการทำปฏิบัติให้ดูสอนด้วยการปฏิบัติให้ดูเนี่ยจะมีค่าเท่ากับตำลึงทองแล้วมีความสุขให้ดูจะมีค่ามีอำนาจในทางจูงใจแล้วทำให้มีค่าตั้งช่างหรือร้อยช่างทองคำไปเลยนี่เป็นต้นแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกการสอนด้วยปากนั่นเป็นสิ่งที่มีที่เลิกไม่ได้จะต้องทำอย่างดีที่สุดเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ของข้อที่2ข้อที่3นั่นเองเราต้องเรียนให้รู้ถูกต้องจึงจะปฏิบัติถูกต้องเราปฏิบัติถูกต้องจึงจะเกิดความสุขขึ้นมาได้สมจริงฉะนั้นมันมีไม่ได้ถ้าเรามองดูอีกเหลี่ยมหนึ่งเราจะเห็นว่าความจำเป็นอย่างยิ่งมีอยู่ที่การสอนอย่างถูกต้องในเบื้องต้นนั่นเองถ้ากลับกันอย่างนี้แล้วการสอนนี่ก็จะมีค่าในทางความจำเป็นมากอีกเหมือนกันแต่ในทางที่จะชักจูงใจนั้นมีน้อยกว่ามากแต่ว่าพูดถึงความจำเป็นที่จะต้องกระทำในเบื้องต้นแล้วก็มีมากเป็นภูเขาเหล่ากาเหมือนกันท่านเราจึงต้องทำให้ดีให้บริสุทธิ์ให้เต็มที่ไปหมดในการสอนด้วยปากด้วยวิธีของพุทธที่ศึกษาเรานี่เราจะต้องให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องและจนกระทั่งสามารถนำเอาไปพิจารณาศึกษาได้ด้วยตนเองให้เกิดความเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นไปอีกเ นี่ยข้อจำกัดความว่าต้องทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องความคิดนึกที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องจนสามารถเอาไปพิจารณาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นไป เดี๋ยวนี้เรามักจะสอนชนิดที่เรียกว่าเครื่องจักรยังจะสอนเรื่องในธรรมะในขั้นต้นๆเรื่องฮีริโอตตัปปะขันติโสรัจจะอันนี้เราก็บอกให้จดว่าฮีริโอตตัปปะแปลว่าอะไรมีกี่อย่างขันติโสรัจจะแปลว่าอะไรมีกี่อย่างสติสัมปชัญญะคืออะไรมีกี่อย่าง บอกเสร็จแล้วจดเสร็จแล้วก็พับสมุดเก็บเนี่ยผลมีเพียงเท่านี้ แล้วเวลาสอบไล่นั้นไม่มีโอกาสที่จะสอบไปได้แม้สักหนึ่งในพันหรือหนึ่งในหมื่นของสิ่งที่ให้เรียนนั้นมันก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้แม้แต่เพียงจำได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้เพราะการสอนอย่างนี้มันไม่เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเพียงพอยังจะสอนฮีริโอตตัปปะอันนี้ต้องอธิบายจนเห็นว่ามันมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของใครบ้างและมันไม่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของใครและคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วครูจะต้องคอยติดตามชี้ตัวอย่างเด็กที่ไม่มีฮีริโอตตัปปะกำลังทำตนเป็นภัยแก่หมู่คณะแก่โรงเรียนแก่ประเทศชาติยังไงหรือไม่ที่สุดแต่จะเป็นเรื่องดูหนังดูละครอ่านหนังสือพิมพ์เราก็ยังจะต้องชี้หาโอกาสชี้ว่ามีธรรมะข้อไหนอย่างไรไม่มีธรรมะข้อไหนอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตัวเด็กเองเนี่ยจะต้องมีวิธีที่
ชี้ให้เขาเห็นขณะที่เขามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะด้วยอุบายที่แยบคายไม่ให้เขาโกรธหรือเกลียดขึ้นมาแต่ให้เกิดความเชื่อความเคารพนับถือพร้อมกับให้เห็นโทษของการที่ไม่มีหิริโอตตัปปะพร้อมกับที่ให้เห็นคุณของการมีหิริโอตตัปปะนี่ไม่เท่าไรเด็กของเราจะต้องมีหิริโอตตัปปะถ้ามัวแต่บอกให้จดบอกคำบอกให้จดจดแล้วก็ปิดสมุดเลิกกันนี่สอนเท่าไรมันก็ไม่มีหิริโอตตัปปะได้แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังมีไม่ได้อย่าว่าแต่เด็กเลย อย่างในเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยก็ต้องสอนจนถึงขนาดที่เรียกว่ารู้จักสิ่งนั้นดีเอามาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเด็กในเวลาเรียนในเวลาเล่นในเวลาอยู่ที่บ้าน ว่าสติสัมปชัญญะถูกใช้ไปอย่างไรไม่ถูกใช้ไปอย่างไร สมุดบันทึกประจำตัวเด็กเนี่ยน่าจะมีช่องที่ให้บันทึกสิ่งเหล่านี้ลงไป แล้วเราควรจะมีหลักการที่แน่นอนว่าเด็กชั้นไหนเราจะสอนธรรมะข้อไหนกี่ข้อสอนทั้งหมดนี่ไม่ไหวถ้ากำหนดไว้ว่าจะอบรมธรรมะ10ข้อเช่นหิริอุตตัปปะกตัญญูกตเวทีสติสัมปชัญญะขันติจาคะรวมกัน10ข้อนี่ต้องมีแผนการที่แน่นอนในการที่ว่าจะคอยชี้อย่างไรคอยทักอย่างไรคอยท่วงอย่างไรคอยแสดงโทษอย่างไรคอยแสดงอานิสงส์อย่างไรตลอดถึงให้เขายกตัวอย่างมาบ่อยๆของผู้ที่ไม่มีหิริโอตตัปปะก็มีหิริโอตตัปปะแต่เป็นตัวอย่างที่จริงที่เกิดขึ้นในวงสังคมของเด็กนั่นเองอย่างนี้แล้วจะเป็นการได้ผลเร็วที่สุดและได้ผลที่แท้จริงแม้ว่าจะต้องเสียเวลามากมันก็ได้ผลส่วนการทำวิธีอื่นนั้นแม้จะเสียเวลามากเท่าไรมันก็ไม่เคยได้ผลเลยนั่นเรียกว่าทำจริงเนี่ยทำถูกวิธีเนี่ยแม้แต่นิดหนึ่งมันก็ยังให้ผลมากทำไม่ถูกวิธีแล้วทำเท่าภูเขาลาวกามันก็ไม่ได้ผลเลยเรื่องความรู้ที่ถูกต้องและสอนโดยของจริงนี่อาตมาอยากจะยกตัวอย่างที่น่าตกใจสักอย่างและเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะอย่างมากเหมือนอย่างเรื่องสอนเรื่องธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ที่สอนกันอยู่ตามโรงเรียนไม่โรงเรียนนักธรรมนั่นน่ะก็ชี้ธาตุดินไปที่ดินชี้ธาตุน้ำไปที่น้ำชี้ธาตุไฟไปที่ไฟชี้ธาตุลมไปที่ลมนี่มันน่าหัวเราะอย่างยิ่ง คือมันไม่ถูกสิ่งที่เป็นตัวจริงผิดตัวจริงผิดของจริงและเป็นการสอนที่ไม่ถูกต้องเป็นความรู้ที่ไม่ถูกเลย ความรู้ที่ถูกต้อง และเป็นของจริงนั้นจะต้องหยิบดินมาสักก้อนหนึ่ง แล้วก็จะสอนให้เห็นว่าส่วนที่มีคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่นั่นนั่นคือธาตุดิน ที่ส่วนคุณสมบัติที่เปลี่ยนรูปไปตามภาชนะที่มีการเกาะตัว อยู่อย่างละเอียดมีลักษณะเป็นโคเฮชันนั่นน่ะในดินก้อนนั่นก็มีหรือว่าน้ำน่ะในดินก้อนนั่นก็มีนั่นคุณสมบัติของก้อนดินส่วนที่เป็นน้ำเป็นธาตุน้ำนั่นก็มี และทีนี้อุณหภูมิของดินก้อนนั่นก็มีเพราะดินก้อนหนึ่งย่อมมีอุณหภูมิอยู่ตามมากตามน้อยของสิ่งแวดล้อมดินก้อนนั้นนั้นธาตุไฟก็มีอยู่ที่ดินก้อนนั้นที่ธาตุลมคือคุณสมบัติของการขยายตัวระเหยออกไปเนี่ยคืออาการของแก๊สเนี่ยก็มีอยู่ที่ดินก้อนนั้นเรียกลมในท้องลมในไส้ลมหายใจนี่ก็คืออาการที่แก๊สเคลื่อนที่และขยายตัวคุณสมบัติอย่างนี้เราเรียกว่าธาตุลมนั่นในดินก้อนหนึ่งที่หยิบมาให้ดูเนี่ยต้องชี้ให้ดูว่าส่วนไหนเป็นธาตุดินส่วนไหนเป็นธาตุน้ำส่วนไหนเป็นธาตุไฟส่วนไหนเป็นธาตุลมเพราะว่าถ้าครูบาอาจารย์คืนสอนว่าชี้ดินไปที่ดินธาตุดินไปที่ดินชี้น้ำไปธาตุน้ำเหมือนที่สอนกันอยู่ตามศาลาวัดและโรงเรียนก็รับมาสอนอย่างนี้แล้วเป็นการทำลายสถาปันของศาสนาอย่างยิ่งคือทำให้คนทำให้นี่เห็นไปว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนอย่างโง่เขลาที่สุด
ที่ชี้ธาตุดินที่ดินธาตุน้ำที่น้ำธาตุไฟที่ไฟธาตุลมที่ลมที่พัดอยู่นี่โดยแท้แล้วธาตุดินนั้นมันต้องหมายถึงไงคุณสมบัติที่กินเนื้อที่คือของแข็งที่กินเนื้อที่และธาตุน้ำนั่นคือคุณสมบัติที่เกาะตัวกันเป็นของเหลวของอ่อนแล้วเกาะตัวกันจึงเปลี่ยนรูปไปตามภาชนะได้อาตมาไม่ทราบจะใช้คำว่าอะไรก็ใช้คำว่า cohesion อย่างที่ครูบาอาจารย์ก็จะต้องเข้าใจได้ดีธาตุใดมีคุณสมบัติเป็น cohesion อย่างนี้ก็เรียกว่าธาตุน้ำ เพราะนั้นในขณะใดวัตถุอันหนึ่งมันมีคุณสมบัติอันนี้ในขณะนั้นเราต้องเรียกมันว่าธาตุน้ำเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสสารชนิดหนึ่งนั้นเมื่ออุณหภูมิต่างกันย่อมปรากฏตัวเป็นของเหลวบ้างของข้นแข็งบ้างหรือว่าที่ยิ่งกว่าของเหลวก็ระเหยไปเลยบ้างนี่เราจะไปชี้ระบุที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นธาตุนั้นธาตุนี้เหมือนพวกสอนธรรมะตามศาลาวัดสอนแยกธาตุสี่อย่างนี้ไม่ถูกเขาสอนไม่ถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะมาสอนในโรงเรียนให้ผิดต่อไปอีกแล้วมันก็ทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่ดูหมิ่นดูถูกหลักคำสอนในพุทธศาสนาอย่างยิ่งมาสอนอย่างโง่เง่างมงายของคนสมัยหินไปทีเดียวเราจะต้องรู้จักคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างในของพุทธศาสนานี้ให้ถูกต้องอย่างนี้เนี่ยมายกตัวอย่างที่มันคาบเกี่ยวกันระหว่างในวงการศาสนากับในวงการที่โรงเรียนจะต้องเอามาสอนให้เข้าใจถ้าทำอย่างไรเสียก็จะต้องสอนธรรมะในรูปนี้เป็นแน่นอนจึงว่าต้องจะมีสอนด้วยความรู้ที่ถูกต้องแต่ด้วยของจริงและเป็นความจริงอย่างว่าดินก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถจะสอนให้เห็นธาตุทั้งสี่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะตักน้ำมาจากในแม่น้ำสักขันหนึ่งเนี่ยในน้ำขันนั้นเราจะเชื่อเห็นธาตุดินที่มีอยู่ในน้ำนั้นก็คือส่วนสสารที่ละลายอยู่ในน้ำนั้นแล้วก็ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิของน้ำในขันนั้นธาตุลมก็คือแก๊สบางๆที่ระเหยอยู่ด้วยอำนาจของความร้อนหรืออะไรอย่างนี้คุณสมบัติที่ระเหยขยายตัวใหญ่ออกเรื่อยนี่เราเรียกว่าธาตุลมและส่วนที่มันเหลวเป็นคุณสมบัติเหลวcohesion นั้นก็คือธาตุน้ำท่านแม่น้ำขันหนึ่งก็สามารถจะชี้ธาตุทั้งสี่ได้อย่างนี้เป็นต้น นี่เพื่อให้เห็นชัดและถูกต้องตามความจริงถ้าเราจะสอนอะไรก็จะต้องสอนให้ถูกต้องและตามความจริงในลักษณะอย่างนี้เสมอไปจึงจะเรียกว่าไม่ช่วยกันทำลายพุทธศาสนาคือทำลายสถาบันของการสอนธรรมะให้เป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของการศึกษาสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกทีอย่างนี้เป็นต้นที่นี่เกี่ยวกับการที่จะสอนเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีหลักว่าจะสอนอะไรตัวเองต้องทำได้ก่อน มีพระบาลีว่าอัตตานเมวะปะธรรมังปฏิรูเปนิเวสเยแปลว่าตั้งตัวเองให้อยู่ในรูปที่สมควรกันเสียก่อนอทัญญมนุสาสัยยะนกิริสัยยะปันดิโตเสร็จแล้วจึงสอนคนอื่นจึงจะไม่เป็นบัณฑิตสกปรกเนี่ยแปลตามตัวหนังสือว่าอย่างนี้กิริสายบัณฑิตโตนี่แปลบัณฑิตที่สกปรกหมายความว่าครูหรือผู้สอนอะไรก็ตามจะเกิดเป็นบัณฑิตสกปรกขึ้นมาได้โดยการที่ไม่ทำตัวเองให้อยู่ในคุณสมบัติที่สมควรกันเสียก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นนี่มีถามมากของกันที่ว่าครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในประเทศเนี่ยเลยสอนจริยธรรมเท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จนี่มันก็จริงพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอย่างนี้ ส่วนที่จะให้อาตมาตอบปัญหาว่าจะไปแก้ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นอย่างไรนั่นอาตมาถือว่ามันอยู่นอกหน้าที่ ไม่ควรจะพูดกันในที่อย่างนี้ มันจะเป็นเรื่องกระทบกระทั่งแต่พูดเป็นหลักการทั่วไปว่าทุกคนมาพยายามทำตนในสิ่งที่ตนทำได้ไม่เนื่องโดยผู้อื่นเนี่ยด้วยการที่ทำตนให อยู่ในคุณสมบัติที่สมควรแก่การสอนผู้อื่นไม่เป็นผู้สอนที่เศร้าหมองเสียก่อนทั้งนั้น
บางทีจะมองข้ามความจริงข้อนี้กันเสียเป็นส่วนมากก็ได้หรือว่าตามที่เป็นอยู่จริงนั่นครูบาอาจารย์บางคนมักจะว่าเรามีหน้าที่แต่เพียงสอนตามชั่วโมงตามเวลาคือมาเป็นเครื่องจักรพ่นคำพูดออกมาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของใครของมันของอะไรที่ไหนถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่แคล้วที่จะต้องล้มละลายและอยู่ในลักษณะที่เป็นผู้สอนที่เศร้าหมองด้วยเหมือนกันนั้นอุดมคติที่ว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้ยกสถานะทางวิญญาณของโลกเนี่ยมันต้องใช้เสมอไปในทุกกรณีนี่ก็ข้อหนึ่งที่จะต้องสังวรว่าทีนี้อยากจะแนะว่าเราจะต้องมีอุบายหรือมีวิธีที่ทำให้เด็กยุวชนของเรานี่คิดเอาเองให้มากคือให้รู้จักคิดก่อนนี่หมายถึงคิดให้เป็นถ้าไม่คิดเนี่ยไม่มีทางจะรู้แต่ถึงแม้จะคิดแต่ถ้าคิดไม่เป็นไม่ได้ฝึกอบรมเรื่องคิดมันก็คิดไม่ได้แล้วยิ่งกว่านั้นน่ะมันหมายความว่าต้องให้คิดเองอย่าบอกเป็นเครื่องจักรกันไปตะพืชแล้วต้องมีปัญหาที่เหมาะที่ให้เขาคิดเราจะได้เข้าใจเหมือนที่เดี๋ยวนี้กำลังเข้าใจกันอยู่มากว่าธรรมะนี่สูงเกินไปเอามาสอนทำไมเอามาพูดทำไมที่มาได้รับมากที่สุดในบัตรที่เสนอขึ้นมาเนี่ยแม้แต่เรื่องนิพพานอย่างนี้ก็ถูกมองข้ามไปหมดว่าเอามาสอนเด็กไม่ได้ที่เห็นที่จะพอเชื่อว่าอาจจะสอนได้ก็ยังไม่ทราบว่าจะสอนอย่างไรทีนี้ก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วเมื่อในคราวก่อนนั้นว่าให้เขารู้จักคิดในทางเปรียบเทียบอย่างว่าต้องหัวเราะอยู่ตลอดเวลานี่จะเอาไหมต้องร้องไห้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะเอาไหมถ้าว่างไม่ต้องเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอิสระไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนั้นจะดีไหมอย่างนี้เป็นต้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอาเข้ามาสู่สมองของเด็กเพราะนั่นน่ะคือต้นเงื่อนที่จะนำไปสู่การเข้าใจจริยธรรมที่ดับทุกข์ได้หรือว่าเราจะให้เด็กคิดปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยลองดูบ้างก็จะเป็นไรเขาคงจะตอบน่าเอ็นดูมากน่าสงสารมากทีเดียวถ้าคุณครูนี่จะออกการประกวดให้เด็กแข่งกันตอบปัญหาว่าให้ออกความเห็นว่าคนเรานี่เกิดมาทำไมให้หนูตัวเล็กๆนั้นก็จะออกความคิดความเห็นตามภาษาของตัวแล้วครูก็จะมีโอกาสชี้ทีเดียวว่าอย่างไหนดีกว่ากันอย่างไหนดีกว่ากันอย่างไหนดีกว่ากันประกวดกันมาตามลำดับจนกระทั่งรู้ว่าโดยที่แท้นั้นเกิดมาทำไมทำอย่างนี้ไม่จะกินเวลาบ้างแต่ว่าประหยัดเวลามากที่สุด ที่จะให้เข้าใจธรรมะในอันดับต่อไปที่สูงขึ้นไปโดยง่ายอย่างยิ่งหรือว่าให้เขาคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่ก็ได้ให้ออกความเห็นแต่ตัวน้อยๆถึงโตขึ้นมาก็ยังคงออกความเห็นเพื่อตอบคำถามข้อนี้กระทั่งเป็นชั้นมัธยมเป็นชั้นเตรียมชั้นอุดมอะไรก็ยังจะต้องตอบปัญหาข้อนี้ถ้าคนเราขยันคิดนึกเพื่อตอบปัญหาข้อนี้ว่าเกิดมาทำไมอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นะมันจะเดินเข้าไปในทางของธรรมะโดยไม่รู้สึกตัวอย่างง่ายดายที่สุดให้เด็กๆตอบปัญหาที่ว่าความทุกข์ชนิดไหนบ้างที่แม้จะมีเงินมากก็แก้มันไม่ได้คือความทุกข์ที่เงินแก้ไม่ได้เพราะเขากำลังคิดว่าเงินเนี่ยเป็นสารพัดอย่างเป็นแก้วสารพัดนึกสารพัดอย่างไปเลยใช้ทำอะไรได้หมดเลย และยังไม่คิดที่จะหาอื่นที่ดีไปกว่าเงินก็แปลว่าติดอยู่ที่เงินซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุจะนำไปสู่วัตถุนิยมก็ต้องให้เขาคิดว่าอะไรบ้างที่เงินช่วยทำให้ไม่ได้เป็นจะเป็นเหตุให้รู้ว่าอะไรบ้างที่ดีกว่าเงินอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการเรียนธรรมะหรือการสอนธรรมะที่ถูกวิธีของธรรมะไม่ใช่เปิดหนังสือแล้วบอกคำบอกให้จดอย่างที่ทำกันอยู่ทั่วไปหรือบังคับให้ท่องนั่นท่องนี่ท่องกันอย่างพระสวดมนต์เนี่ยที่พระสวดมนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องท่องนี่ก็มากก็ไม่เข้าใจธรรมะเหมือนกันมันต้องเกี่ยวกับการคิดนึกพิจารณาไปตามทางของธรรมะเท่านั้นรู้สึกไปตามทางของธรรมะเท่านั้นที่จะรู้ธรรมะได้เร็ว
ท่านในธรรมะชั้นสูงขึ้นไปอีกก็ต้องมีอุบายที่ทำให้เด็กของเรารู้จักสังเกตเช่นเดียวกับในหลักการของการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยครูบาอาจารย์เข้าใจดีอย่างยิ่งรู้จักทำให้เด็กรู้จักสังเกตลึกซึ้งในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทีนี้แต่ชั่วโมงสอนจริยศึกษาทำไมไม่ทำอย่างนั้นบ้างทำไมจึงทำหวัดพอแล้วไปเพราะธรรมะที่นั่นน่ะมันละเอียดกว่าไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์หรือวัตถุของวิทยาศาสตร์ทางเคมีทางฟิสิกส์ในสมองนี่จะอีกเพราะมันดูด้วยตาไม่เห็นยิ่งไปกว่านั่นอีก นี่ต้องสอนให้เขารู้จักสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกอยู่ในจิตใจของเขาเกิดขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในขั้นต้นๆง่ายๆเนี่ยเราจะเกิดรักขึ้นมาได้อย่างไรจะเกิดเกลียดขึ้นมาได้อย่างไรจะเกิดโมโหขึ้นมาได้อย่างไรจะเกิดกลัวขึ้นมาได้อย่างไรจะเกิดเศร้าขึ้นมาได้อย่างไรนี่คอยรู้จักสังเกตและตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ ไม่เท่าไหร่เด็กๆของเราจะฉลาดในธรรมะโดยไม่ต้องออกชื่อไอ้ธรรมะที่เป็นบาลียุ่งยากอาตมาเห็นด้วยกับที่ครูบาอาจารย์หลายคนเสนอขึ้นมาถึงอุปสรรคของภาษาบาลีจริงอุปสรรคของภาษาบาลีมีอยู่มากเราควรจะทำเป็นคำไทยแต่พร้อมกันนั้นเราก็ให้จำบาลีไปพลางไม่เท่าไหร่มันก็จะเป็นคำไทยไปเองซึ่งคำไทยคำบาลีนี่มาได้พูดเปรียบให้ฟังคราวหนึ่งแล้วว่าในภาษาไทยของเรานะเต็มไปภาษาบาลีตั้ง 60%หนังสือที่เขียนกันสมัยใหม่นี่ก็เป็นภาษาบาลีตั้ง 60% ไปเปิดดูหน้ากระดาษไหนก็ได้เห็นหนังสือรุ่นแรกๆที่เป็นภาษาไทยมากเช่นหนังสือสามก๊กหนังสือราชาธิราชอย่างนี้ก็เป็นภาษาไทยอยู่ตั้ง 20-30% เป็นภาษาบาลีอยู่ตั้ง 20-30% เหมือนกันในหน้าหนึ่งมีตั้ง20คำแต่ไม่ไปสังเกตอย่างละเอียดไม่ไปขีดมันทีละคำไม่รู้เห็นเป็นภาษาไทยไปหมดนี่รกรากของภาษาไทยนั้นมีภาษาบาลีหรือสันสกฤตเจืออยู่มากเพราะว่าชาวอินเดียเข้ามาที่ดินแดนนี่ตั้งพันกว่าปีหรือตั้ง2,000 กว่าปีมาแล้ว เราไม่รังเกียจภาษาบาลีแต่เราพยายามใช้ให้มันเป็นภาษาไทยมากขึ้นอยากกันออกไปไม่งั้นจะเพิ่มความลำบากมากขึ้นสอนแต่ภาษาไทยให้รู้ภาษาบาลีพร้อมกันไปในตัวเช่นคำว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นบาลีคำว่าพระธรรมก็เป็นบาลีพระสงฆ์ก็เป็นบาลีจริยธรรมก็เป็นบาลีพุทธิศึกษาก็เป็นบาลีจริยศึกษาเป็นบาลีพละศึกษาเป็นบาลีอันนี้เห็นได้ไหมว่ามันล้วนแต่เป็นบาลีไปหมดแต่พระชาติยันชินมันจึงเป็นอย่างนั้นไม่เท่าไรคำว่านิพพานวัฏสงสารกรรมอันนี้จะมาเป็นภาษาไทยได้หมดเหมือนกันภาษาอังกฤษคำว่ากรรมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วคำว่าใช้คำว่าการมิกกะลีเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษจ๋าไปเลยแต่คำนั้นคือคำว่ากรรมในภาษาสันสกฤตและบาลีอย่างนี้เป็นต้นท่านโปรดมีใจกรงและไม่ลำเอียงเกี่ยวกับภาษาบาลีและภาษาไทยนี่ให้ถูกต้องสักหน่อยมันจะเป็นไปเพื่อผลอันดีที่ตั้งข้อสังเกตมาดูเหมือนว่าตั้งข้อรังเกียจในภาษาบาลีมากไปหน่อย นี่ทั้งหมดนี้เรียกว่าการสอนชนิดที่ทำให้เกิดความรู้ความคิดที่ต่อไปก็คือการทำให้ดูอบรมสั่งสอนในการทำให้ดูให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสความสนใจอย่างยิ่ง นี่จะมาอยากยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างว่าแม่ไก่มันสอนลูกของมันให้เคลียดินเป็นให้วิ่งเป็นให้บินเป็นครับเคลียให้ดูวิ่งให้ดูบินให้ดูมันไม่ได้พูดกันเลยใช่ไหม ที่ลูกไก่ที่ฟักด้วยเครื่องฟักในห้องฟักเนี่ยมันเคลียไม่เป็นเลี้ยงจนโตแล้วก็ยังเคลียไม่เป็นงุ่มง่ามจนเขาต้องเลี้ยงอยู่เรื่อยจนกระทั่งบางตัวไม่เคยเคลียจนตลอดชีวิตไม่เห็นตัวอย่างในการเคลีย แต่ลูกไก่ป่าแล้วเคลียเป็นในวันที่หนึ่งวันที่สองก็แม่มันเคลียให้ดูไม่ได้พูดกันเลยนี่ว่าตัวอย่างที่ทำให้ดูนั่นน่ะมันมีค่ามากมายมีน้ำหนักมากมาย เราก็มักจะพูดกันว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนี่ คือมัวแต่พูดได้ปากนี่มันก็ต้องสิบเท่าจึงจะเท่ากับเห็นด้วยเห็นตัวอย่างด้วยตาทีหนึ่งผู้ใหญ่สมัยนี้พูดถูกเอ่ยถึงมากที่สุดเนี่ยนะไม่ใช่จะกระทบกระทั่งผู้ใหญ่แต่ไปที่ไหนก็มักจะได้ยินคำแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ทำตัวอย่างที่ดีในการสัมมนาก็พูดถึงกันแต่อย่างนั้น
ในปัญหาบัตรที่ยื่นเข้ามานี้ก็มีอย่างนี้มากถึงข้อที่ว่าผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแปลว่าผู้ใหญ่ถูกเอ่ยถึงมากในทางที่เป็นตัวอย่างไม่ดีนี่จะจริงหรือไม่จริงเนี่ยมาไม่ค่อยจะทราบนักก็ไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองกับเขานี่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเถื่อนอย่างนี้ได้โปรดเข้าใจว่าตรงตามความจริงเพราะมัวอยู่แต่ในป่าเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์จะต้องเข้าใจเอาเองว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่มันก็น่าจะจริงเพราะว่าทำไมจึงมันมีข้อที่พูดถึงกันมากขึ้นถ้าว่าตัวอย่างไม่ดีอยู่เพียงใดแล้วมันก็คงมีอุปสรรคในการอบรมสั่งสอนตามวิธีนี้เป็นอันมากท่านเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันหวังดีต่อกันช่วยกันแก้ไขปรับปรุงไปโดยวิธีที่สุภาพและเหมาะสมเรายอมรับว่าสิ่งชั่วร้ายที่ตำตาอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละอิทธิพลอันใหญ่หลวงที่พายุวชนของเราไปสู่ความรวนเรทางจริยธรรมท่านเราช่วยกันทุกอย่างทุกทางที่จะขจัดสิ่งชั่วที่จะตำตาอยู่เสมอเราจะต้องระลึกนึกให้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังนิยมกันอยู่เนี่ย อย่างแชมเปี้ยนชิพใครเป็นเอกเป็นเด่นอะไรขึ้นมาทางนักมวยทางแข่งรถทางอะไรก็ตามนี่มันก็ดูว่ามันมีจริยธรรมหรือเปล่าบางทีมันก็เฮอไปตามคนที่เป็นแชมเปี้ยนนั่นเขาแต่งตัวอย่างไรเขานุ่งห่มอย่างไรเขาทำหน้าอย่างไรเขายิ้มอย่างไรเนี่ยก็เอาอย่างเด็กๆเอาอย่างกันเป็นแถวไปโดยไม่มีความหมายว่าเพื่ออะไรไม่มีความรู้ว่าเพื่ออะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ตำตามากที่สุดก็อย่างแฟชั่นโชว์ที่ชอบแห่กันไปดูจนยอมเสียค่าบัตรผ่านประตูนี่ก็เหมือนกันนะมันมีความหมายของจริยธรรมที่ตรงไหนบ้างแล้วทำไมมันจึงมีมากมายแล้วก็ดึงเวลาไปหมดนี่เรียกว่าล้วนแต่ท่านคิดดูว่าคำเหล่านี้ท่านจะเข้าใจว่าอะไรว่ามันเป็นในตัวอย่างในทางไหนหรือมันให้ความหมายให้ความรู้สึกไปในทางไหนควรจะเรียกมันว่าแชมเปี้ยนชิพสมกับความหมายคำนี้หรือไม่บางทีตัวแชมเปี้ยนชิพนั้นไม่มีคุณค่าทางจริยธรรมที่ทำโลกให้เป็นสันติภาพถาวรเลยมีทำแต่ฟุ้งเฟ้อไปในทางวัตถุนิยมบ้างไปในทางที่จะมีตัวกูของกูจัดขึ้นเท่านั้นเองท่านเราครูบาอาจารย์นี่จะต้องสอนเด็กให้รู้จักสังเกตว่าถ้าจะถือเอาใครเป็นตัวอย่างเอาแชมเปี้ยนไหนเป็นตัวอย่างเป็นที่นิยมหรือชมชอบแล้วก็มันต้องมีความหมายในทางจริยธรรมคือมีประโยชน์แก่ชีวิตแก่ความดับทุกข์ของคนเราเสมอไปนี่กลัวว่าครูบาอาจารย์หนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะคือจะลอยแต่เฮไปตามเขาถ้าแชมเปี้ยนแล้วเป็นชายได้ถ้าแฟชั่นโชว์แล้วก็ถือเป็นหลักได้อย่างนี้เป็นต้นไม่รู้จักเป็นตัวของตัวเองไม่รู้จักตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ของตัวเองนี่เราก็เสียเวลาไปตามเขาหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเหนี่ยวรั้งไว้ให้อยู่ในร่องในรอยได้เพราะสิ่งที่ตำตาหรือนิยมชมชื่นกันนั้นเป็นไปในรูปนั้นที่มองดูให้กว้างไปทั้งโลกก็จะพบว่ามนุษย์ในโลกเราทั้งหมดเนี่ยเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเพราะเหตุนี้เป็นอย่างมากมายทีเดียวและในที่สุดก็เสียอย่างยิ่งเสียสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือเสียความทรงตัวเสียบาลานซ์เสียความทรงตัวในทางจิตทางวิญญาณเนี่ยมีความล้มละลายในทางจิตทางวิญญาณตามเข้ามานี่คือต้นเหตุของวิกฤตการณ์ถาวรของโลกเราถ้าเราจะได้ไปเหยพวกใหม่ๆหรือไม่จะเป็นที่เขานิยมกันว่าเมืองนอกเมืองนาพวกฝรั่งก้าวหน้าเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันก้าวหน้าไปในทางล่มละลายของวิญญาณหรือเปล่า จริยธรรมวัฒนธรรมศาสนาของตะวันออกเราเนี่ยแม้จะไม่ก้าวหน้าแต่มันก็คงอยู่ในร่องรอยของจริยธรรมหรือเปล่า เราดูด้วยจิตใจจะเป็นอิสระอย่างนี้เราก็จะรู้จักเลือกตัวอย่าง
รู้จักเลือกตัวอย่างนะไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่คำพูดที่เล็กๆน้อยๆเมื่อเรารู้จักเลือกตัวอย่างแล้วเราก็ได้ตัวอย่างที่ดีให้แก่ตัวเราเองให้แก่สิทธิ์ตัวตาดำๆตัวเล็กๆของเรา นำเขาไปถูกทางได้ที่มาก็มาถึงข้อ3ที่เรียกว่ามีความสุขให้ดูเผยแผ่อารมณ์สั่งสอนได้มีความสุขให้ดูคุณครูจะต้องมีอนามัยดีทั้งทางกายและทั้งทางจิตมีความร่าเริงแจ่มใสไม่มีความทุกข์ที่เรียกว่ามีอินทรีย์ผ่องใสที่เป็นเหตุให้เด็กไหว้ใจเคารพนับถือไหว้ใจอยากทำตามคำพูดคำสอนทนอยู่ไม่ได้ข้อนี้จะต้องขอยกตัวอย่างความสำเร็จที่ประสบมาแล้วในทางเผยแผ่พระศาสนาเช่นว่าพระอัสชิเป็นพระสาวกองค์หนึ่งในชุดแรกที่สุดที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงออกไปประกาศพระศาสนาพระสัจจิท่านมีอินทรีย์ผ่องใสมีอิริยาบถงดงามแสดงแววตาของความสุขที่นี้ก็มีอุปติสสะโกริตะสิทธิเอกฝ่ายปริพาชกที่ต่อมามาเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไม่ได้รับความพอใจในลัทธิศาสนาที่เขากำลังศึกษาอยู่ที่เผอิญเขาเดินที่ถนนสวนทางกับพระอัสสชิเท่านั้น ไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยเพียงแต่เห็นในอินทรีย์ผ่องใสของพระอัสสชิ ก็สนใจอย่างยิ่งจึงได้เชื่อแน่ว่านี่คือบุคคลที่มีธรรมะหรือข่าวถึงธรรมะท่านจึงได้ติดตามไปเสร็จการบิณฑบาตแล้วจึงได้ถามจึงได้รู้เรื่องหลักธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่ว่าสิ่งทั้งปวงมาแต่เหตุเป็นไปตามเหตุดับเพราะเหตุซึ่งรวมความแล้วก็คือว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นเอง จึงได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงมาบวชในพระศาสนานี้จึงมาเป็นพระสาวกเอกของพระพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยขอให้ถือเป็นตัวอย่างว่าการมีความสุขให้ดูเผยแผ่ศาสนาได้อย่างเฉียบขาดที่สุดในการสอนจริยธรรมศีลธรรมในแม้ในโรงเรียนก็เหมือนกันควรจะสอนด้วยการแสดงผลดีให้ดูมีผลดีแสดงให้ดูอยู่ที่เนื้อที่ตัวของครูที่หมู่คณะของเรารวมทั้งให้เด็กรู้จักสังเกตที่มีอยู่แก่ประเทศชาติของเราในระบอบวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเรานี่มันจะเป็นการแผ่พระศาสนาแผ่ธรรมะที่ดีที่สะดวกได้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากอะไรหมดท่านขอให้ประพฤติดีตั้งตนอยู่ดีแสดงความสุขให้คนอื่นดูนะต่างคนต่างจะเป็นผู้แผ่ธรรมะแผ่พระศาสนาอย่างยิ่งยิ่งกว่าที่พระเทศอยู่บนธรรมาสน์ซึ่งมีค่าสองไผ่เบี้ยในเมื่อมีการปฏิบัติให้ดูมีความสุขให้ดูเนี่ยมีค่าตำลึงทองหนึ่งบ้างหรือช่างทองสิบช่างทองบ้างที่ขอให้เราตั้งตนอยู่ในธรรมะมีลักษณะของธรรมะปรากฏอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายวาจาใจมีแววตาที่แสดงความเป็นสุขไม่มีทุกข์ไม่ตกนรกทั้งเป็นซ่อนอยู่ในภายใน มีลักษณะแห่งความเป็นผู้ไม่มัวเมาอยู่ด้วยตัวกูของกูอยู่เสมอนั่นน่ะคือวิธีเผยแผ่อบรมที่ดี เราต้องการครูบาอาจารย์ที่แจ่มใสที่มีความประพฤติดีมีความสุขไม่มีปัญหาส่วนตัวครอบครัวสอนให้เด็กเห็นว่าแม้แต่ครูก็เอาตัวเองไม่รอดแม้แต่ครูก็ยังร่าร้อนนี่เป็นต้นในข้อนี้มีบาลีที่ท่านทั้งหลายทุกท่านจะต้องได้ยินได้ฟังเมื่อเพราะว่าต้องมีสวด เมื่อสวดมนต์เย็นที่บ้านตามบ้านตามงานต่างๆที่เรียกกันว่ามงคลสูตร มีอยู่ข้อหนึ่งว่าสมณานันจะทัศนังและต่อท้ายถึงเอตมังคลมุตตมัง ในบรรดามงคลสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดนั้นมีข้อที่ว่าการได้เห็นสมณะเนี่ยรวมอยู่ด้วยการได้เห็นสมณะเป็นมงคลสูงสุด ที่สมณะคืออะไรเนี่ยสมณะที่แท้จริงคืออะไร
พระพุทธเจ้าทำไมไม่ได้ตรัสว่าเอาผ้าเหลืองมาคลุมแล้วเป็นสมณะท่านก็ปฏิเสธหมดว่าไม่ได้เป็นสมณะเพราะโกนหัวให้โล่นไม่ได้เป็นสมณะเพราะเอาผ้ากาสายะมาพันที่ตัวนี่แต่เป็นสมณะเพราะมีความสงบระงับตามความหมายของคำว่าสมณะสมะแปลว่าสงบสมณะแปลผู้สงบ ผู้สงบก็สงบจากความวุ่นวายของตัวกูของกูอีกนั่นเองความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูที่ให้เกิดวุ่นวายเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่ได้เห็นสมณะเท่านั้นท่านว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งมันมีความดึงดูดอย่างยิ่งเหมือนกับที่พระอัตชิมีแก่อุปติสสะโกลิตะอย่างที่กล่าวแล้วนั่นครูก็เป็นสมณะได้ครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในห้องเรียนนี่ก็เป็นสมณะได้ก็มีความสงบระงับทางกายทางวาจาทางใจทางความรู้สึกคิดนึกทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อต่างๆนี่มันเป็นไปในทางของความสงบไม่พลุ่งพล่านอยู่ในความ ร้าวร้อนกระวนกระวายเดิมนาดของความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่กล่าวแล้วนั่นเองเนี่ยโบหานี่เขาใช้เรียกบรรพชิตว่าเป็นทัศนานุตริยะการเห็นสมณะนี่เป็นทัศนานุตริยะอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นถือว่ากล่าวได้ว่าการได้เห็นผู้มีความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่จะดึงผู้นั้นมาสู่การปฏิบัติตามจนทนอยู่ไม่ได้มันไว้ใจอย่างยิ่งที่สอนเนี่ยไม่เกิดความไว้ใจอ่ะถ้าเกิดความรู้ความคิดความสงสัยลังเลหรือซ้ำไปความไม่เชื่ออย่างเต็มที่ไม่เลื่อมใสอย่างเต็มที่เราเมื่อปฏิบัติให้ดูถึงจะชักจะเชื่อจะเลื่อมใสแต่ความไว้ใจยังไม่เต็มที่ต่อเมื่อได้ประสบความสำเร็จให้ดูเนี่ยคนเราจึงจะไว้ใจเต็มที่ไม่อยากทำตามจนไม่ต้องมีใครชักชวนในทางวัตถุทางเนื้อหนังทางไหนวัตถุนี่เราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าใครประดิษฐ์อาชีพการค้าการอุตสาหกรรมอะไรขึ้นมาได้มาอย่างหนึ่งมีผลดีนี่ก็เฮกันทำตามอย่างยั่งไม่อยู่จนนี่ล้นหรือเฟ้อไปอีกนี่ไม่ต้องจูงต้องลากต้องเข็นอะไรกันเลยเพราะมันแสดงให้ดูด้วยการประสบความสำเร็จมีผลเป็นเงินเป็นทองให้ดูนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบในทางธรรมะก็เหมือนกันเราจะต้องดูบุคคลที่ปฏิบัติให้ดูและมีความสุขให้ดูจึงจะเกิดความสมัครใจในการที่จะปฏิบัติตามจนทนอยู่ไม่ได้นั่นจึงถือว่าเป็นเครื่องมือการเผยแผ่หรือเป็นวิธีเผยแผ่แบบหนึ่งอย่างยิ่งอย่างที่สุดทีเดียว นี่จะเห็นได้ว่าการเผยแผ่จริยธรรมหรือธรรมะซึ่งมันมีอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนด้วยนี่ จะต้องใช้อุบายวิธี3วิธีดังที่กล่าวแล้วคือสอนให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจปฏิบัติให้ดูเพื่อให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสความสนใจอย่างยิ่งแล้วก็มีความสุขให้ดูเพื่อเกิดความไว้วางใจอยากปฏิบัติตามจนทนอยู่ไม่ได้ก็ได้โปรดนำหลักการคร่าวๆนี่ไปพิจารณาดูอย่างละเอียดก็นำไปใช้ให้ได้ในการปฏิบัติงานประจำวันของครูบาอาจารย์นี่เป็นการตอบปัญหาหลายปัญหาทีเดียวที่ถามอย่างนี้ไปในตัวนี้ที่นี่ที่เหลืออยู่อีกเล็กน้อยก็อยากจะกล่าวเลยว่าบรรดาสิ่งต่างๆนี่จะต้องมีแผนการที่เรียกว่าอุบายหรือกุสโลบายเสมอไปนั้นข้อนี้เป็นเรื่องของปฏิภาณของความไหวพริบไม่อาจจะนำมากล่าวได้เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเฉพาะเรื่องเฉพาะการเฉพาะเวลาเฉพาะคนจะพยายามสอบหาหรือว่าคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาที่ว่าจะต้องใช้อุบายอย่างไรแม้แต่ในการเผยแผ่จริยธรรมทั้ง3วิธีนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายหรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งถ้าเราเองจะต้องมีการใช้อุบายในการกลับใจคนซึ่งมีเรื่องมากมายแม้แต่ในเรื่องนิทานเล็กน้อยๆเรื่องนิยายเล็กน้อยๆก็ยังมีให้อ่านให้นำไปคิดเป็นนึกเป็นตัวอย่างได้เราจะต้องมีอุบายกลับใจคน
ขนาดที่เรียกว่าเอาคนเข้าบวงเข้าบวงที่ดีนะบวงจะดึงไปในทางที่ดีไม่ใช่เอาไปทำลายเราจะต้องดึงเอาลูกศิษย์ตาดำๆของเรามาเข้าบวงของธรรมะให้จนได้ครูบาอย่างนี้มันมีมากเหมือนกันเป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้สนใจเอาเองอย่างนิทานชาดกเรื่องสุตโสมนี่เล่าย่อๆสั้นๆว่าพระสุตโสมเนี่ยถูกยักษ์โพธิสัตว์จับไปจะกินแล้วก็ยังเอาตัวรอดได้ในข้อที่ว่าสุตโสมขอผัดว่าอย่าเพิ่งกินเพราะได้สัญญาไว้กับนักศึกษาคนหนึ่งที่มาจากต่างประเทศว่าจะให้ฟังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐที่สุด สุตโสมเป็นนักศึกษามากถึงอย่างนี้ไม่ได้ผัดเพื่อไปเอาชีวิตรอดผัดเพื่อไปฟังเลยข้อนั้นตามที่ตกลงกันไว้ยักษ์นั้นไม่ค่อยจะเชื่อแต่เชื่อเครดิตเพราะว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนเมื่อการยักษ์นี่พระเจ้าสุตโสมนี่ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเชื่อเครดิตกันปล่อยให้ไป สุตโสมได้ฟังความรู้ธรรมะประเสริฐสุดที่ถือกันว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะพระชาดกนี่หมายถึงเรื่องที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้ทั้งนั้นพอได้ฟังแล้วก็กลับมายักษ์นี่ก็ฉงนว่านี่ทำไมมันถึงกลับมาแล้วไม่กลัวตายถ้ารอยไอ้สิ่งที่ได้ฟังมานั่นแหละมันจึงทำให้สุตโสมไม่กลัวตายยังกลับมาสู่ความตายอีกจริงหลุดมือไปแล้วควรจะตะเลิดหนีไปเลยนี่ทำไมกลับมาอีกทั้งสิ่งที่ได้ฟังนั้นนะคงจะช่วยให้สุตโสมกล้าหรือเป็นผู้รักษาความสัตย์ไม่กลัวตายยักษ์นั่นเลยเกิดอยากจะฟังไอ้สิ่งที่สุตโสมไปฟังมา สุตโสมก็กล่าวธรรมะนั้นให้ฟังทีนี้ยักษ์นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพาลหรือว่าไม่อยู่ในเหตุผลไม่มีความรู้สึกที่เป็นหลักเกณฑ์ของธรรมะเสียทีเดียวเคยเป็นนักศึกษาเคยเป็นเจ้าแผ่นดินมาก่อนเหมือนกันพอได้ฟังธรรมะก็พอใจในธรรมะไม่เสียธรรมเนียมว่าถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะจากใครควรจะบูชาคุณคนนั้นบ้างก็เลยให้สุตโสมเนี่ยเลือกเอาพรสักอย่างหนึ่งขอพรได้ก่อนแต่ที่จะตาย นี่สุตโสมขอพรว่าขอให้เราได้เห็นท่านมีอายุยืนร้อยปีนี่สุตโสมขอพรว่าขอให้ตัวเองได้เห็นยักษ์นี่มีอายุยืนร้อยปี นี่ลองคิดดูท่านครูบาอาจารย์ลองคิดดูว่ายักษ์เนี่ยข้าวบวงของสุตโสมยังไงยักษ์ก็ต้องอวยว่าว่ายอมตกลงเลยบางทีจะยิ่งยินดีด้วยซ้ำว่าเพราะเขาปรารถนาความสุขสวัสดีแก่ตัวให้มีอายุยืนตั้งร้อยปีแล้วก็รีบตกลงที่เรื่องมันก็มีว่าถ้าให้สุตโสมได้เห็นยักษ์มีอายุยืนอยู่ร้อยปีก็ไม่เท่ากับสุตโสมไม่ต้องตายสิมันจึงจะได้เห็นยักษ์มีอายุยืนร้อยปีได้เนี่ยยักษ์ก็กินไม่ลงเนี่ยกินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคำตอบที่ตอบออกไปว่าขอให้เราได้เห็นท่านมีอายุยืนร้อยปีเนี่ยมันเหมือนกับอุบายที่ฉลาดที่ดึงคนมาเข้าบวงของธรรมะไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ตัวอย่างเดียวเนี่ยเขาจึงมีจิตใจที่ว่างจากตัวกูของกูไม่ขาดไม่กลัวมีจิตใจแจ่มใสจึงจะมีอุบายเป็นต่างๆเป็นปฏิภาณไหวพริบเกิดขึ้นเนี่ยคืออุบายในการที่เราจะพาลูกเด็กๆตาดำๆของเราไปเข้าบวงของธรรมะซึ่งมีอยู่มากมายเหลือที่จะเอามากล่าวได้นี่เป็นต้นตัวอย่างนี้อาจจะสูงเกินไปแต่ไม่สูงเกินไปสำหรับเรื่องของธรรมะสำหรับผู้ใหญ่นี่สำหรับเรื่องเด็กต้องเอาไปย่อส่วนเอาตามสมควรกันแล้วครับนี่รวมความว่าในการเผยแผ่เนี่ยเรามีอุบายที่จะเผยแผ่โดยวิธีทั้ง3เราจะมีอุบายกลับใจคนเราจะมีอุบายในการเอาคนเข้าบ่วงของธรรมะอย่างแยบคายที่สุดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์แท้จริงคือเฉลียวฉลาดในการยกสถานะทางวิญญาณของคนในโลกได้จริงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการทำรงไหว้ซึ่งจริยธรรมให้คงมีอยู่ในโลกเป็นการสืบอายุจริยธรรมเหมือนปลูกต้นโพไว้ประจำโลกแล้วก็รดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อยไปที่ทำให้มันมีพืชพันธุ์ขยายต่อไปมากต้นก็ด้วยการเผยแผ่
อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าใช้อุบาย3วิธีในการสอนในการทำให้ตัวอย่างให้ดูมีความสุขให้ดูมีอุบายในการกลับใจเขาคือดึงเขาเข้ามาในบ่วงของธรรมะนี่เป็นแนวคร่าวๆทั่วไปอย่างนี้เท่าที่เวลามันอำนวยให้กล่าวได้ให้อธิบายได้ดังที่กล่าวมานี้พระธรรมขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแห่งเวลาเพียงเท่านี้